กรอบสูตรส้มซ่ามีกรอบตำรับเก่าหรือมีกรอบโบราณจึงเป็นอีกเมนูหากินยากด้วยขั้นตอนการทำที่พิถีพิถันขนาด200กรัม2กระปุกราคาชุดละ89บาทพิเศษตอนนี้โปร3ชุดฟรี1กระปุกขนาด100กรัมราคา267บาทเรื่องของไผ่ดาวดินไม้พานุพงจาดนอก ที่เมื่อวานนี้ศาลอนุญาตที่ประกันตัวนะคะแต่ว่าก็คงต้องรอลุ้นกันในวันนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่ายังมีคดีอื่นๆติดตัวกันอยู่โดยนะคะเมื่อวานคุณผู้ฟังคะทางคุณกฤษดางนุจรัตทนายความกลุ่มราษฎรออกมาเปิดเผยค่ะว่าวันนี้ทางทีมทนายความในได้ยื่นคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวคือเมื่อวานน่ะนะคะเมื่อวานเนี่ยมีการยื่นคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวไผ่าดาวดินและก็ไม้ความนุคงจักนอกนะคะในทุกคดีที่อยู่ในศาลอาญาซึ่งเป็นคดี1 1 2แล้วก็คดีการชุุมมน ด้วยคําร้องประกันตัวของไผ่ดาวดินเนี่ยก็ยื่นไปว่าเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บคุณแม่ในขาหักก็เลยขอปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อไปดูบุบพการีส่วนทางด้านของไมพานุพงศ์ก็เหมือนกันนะคะประกอบธุรกิจขายทุเรียนทอดคุณแม่ไม่สามารถแบกภาระในการดูแลธุรกิจที่เลี้ยงครอบครัวได้ไหวก็เลยขอประกันตัวไปช่วยดูแลแบ่งเบาภาระคุณแม่ก็ใช่เหตุผลเน,นนะคะเรื่องไปดูแลบุพการีค่ะ ศาลก็พิจารณาแล้วก็อนุญาตอนุญาตที่ปล่อยตัวชั่วคราวด้วยกําหนดเงื่อนไขก็คือห้ามจําเลยเนี่ยทำกิจกรรมหรือว่ากระทําการใดๆที่อาจกระทบต่อสถาบันและศาลในทุกด้านรวมทั้งห้ามกระทําการใดๆอันเป็นการขัดขวางกระบวนการพิจารณาคดีของศาลห้ามจําเลยเข้าร่วมการชุมนุมที่อาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองแล้วก็ห้ามจําเลยเนี่ยเดินทางออกนอกราชอาจากักรจนกว่าสารจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นแล้วก็ห้ามจําเลยนะคะออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา ตั้งแต่6โมงเย็ยนเป็นต้นไปจนถึง6โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นโดยให้มีการติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ให้ตั้งผู้กำกับดูแลจำเลยตามที่จำเลยเสนอเพื่อเป็นผู้กำกับดูแลให้จำเลยนั้นปฏิบัติตามคำสั่งของศาลโดยเคร่งครัดและก็ให้จำเลยเนี่ยได้รายงานตัวต่อศาลทุก30วันในระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวรวมไปถึงให้ในายประกันเนี่ยพาจำเลยนะคะมาส่งตัวต่อศาลภายในวันที่9มิถุนายนซึ่งยังไงก็ตามนะคะ เมื่อวานนี้ทั้งคู่เนี่ยก็ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวนะคะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าตัวของไผ่ดาวดินเองยังมีหมายขังในคดีการชุมนุมที่ศาลจังหวัดภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะและก็ศาลอาญากรุงเทพใต้ส่วนทางด้านของไม้พานุพงศ์เองก็มีหมายขังอยู่ที่ศาลจังหวัดภูเขียวซึ่งในวันนี้นี่แหละทางทนายความก็จะได้ยื่นประกันทั้งสงคนผ่านระบบ ซีออสของศาลยุติธรรมเพื่อขอปล่อยตัวช่วคราวไปยังศาลที่ยังมีหมายขังกันอยู่ก็เชื่อว่าน่าจะได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ละค่ะคุณผู้ฟัง